see the position he takes up. He's just drifting in the box. It was a delightful ball in. He's just tacked it with plenty of enthusiasm. Did that an awful lot to aim for. Put the ball into the box there by Nutterpol. But we can just see how difficult the angle is. ไปเป็นเสาแรกเมื่อกี้ทางโอ้โหตีเสมอได้เลยนะครับดูว่าเป็นพิพงศ์และปีติกันแน่แต่2คนที่เสาแรกครับแล้วขึ้น2คนนะมาดูว่าโดนลูกคู่หรือไม่ก็ขึ้นก่อนปีติขึ้นอ๋อไม่โดนครับเป็นพิพงศ์โดนคนเดียวแล้วชิโนต้าทำไมให้เทคโอ้โหชิโนต้าได้จากเสาแรกแล้วไม่มาตรงนี้พอถึงหาจังหวะของอดุลอดุลปัดมาโค้งโดนไม่โชคแล้วโอ้โหโกวินออกมาไกลแล้วไม่ทันพิภพโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งตัวเล็กอย่างนี้โขกอีกแล้วครับนาที63ครับพิภพกอดโมครับโอ้โหนำได้อีกคนครับชลบุรีเอฟซีครับเกมรับพลาดครับเอสซีจีเมืองทองเอาละครับเกมกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งครับมี3ประตูเข้าไปแล้วครับนำก่อนและโดนตีเสมอครับรับเป็นพิภพอ่อนโมที่มงเดี๋ยวดูกวินเหมือน2ติด2ใจว่าจะออกมาตัดบอลนะครับหรือก็บอลจากริมเส้นพิภพอยู่ด้านหลังพานุพงศ์กวินออกมาครับพลาดครับโอ้โหการจะออกมาตัดบอลและออกมาครึ่งทางแล้วมาขอตัวกลับโอ้เสร็จเลยครับความปราดเปรียวของพิภพครับมงเข้าไปครับชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งดูเกมโบนเหนื่อยเลยนะครับครับเกมไม่ได้ว่าจะบุกฟังจับแบบครับเพื่อสักบอลเปิดมาตะลักโผล่ออกมาได้กุชิดาเพิ่มมาใหม่เบิร์นมาทีเพื่อสักไม่รับไม่พุ่งหน้าบรรจงมาที่เสาแรกแล้วโอ้โหสี่ประตูต่อสองพบออกโผล่โอ้โหแฮตทริกครับแบบนี้ครับแฮตทริกครับโอ้โหพี่พบแฮตทริกใส่ทางบุรีรัมย์ครับพิภพว่ามีเวลาให้เทศศักดิ์ได้ตั้งใจบรรจงเปิดอยู่นานเลยครับเมื่อมีเวลาให้เทศศักดิ์แบบนี้ก็โดนลงโทษสิครับดูครับบรรจงเปิดโค้งแล้วพิภพมาจากไหนไม่มีใครประกบปรีมาม่งแสกหน้าใส่ศิวรักษ์เข้าไปเลยครับ4ประตูต่อ2ครับแฮตทริกของพิภพครับดูครับมาไม่ตันไม่ทันครับแต่มาแก้ลมถึงก่อนครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับศิวรักษ์โดนจ่อแรงๆขนาดนี้ครับโอ้โหว้าวครับชลบุรีหนีเป็น4-2